หลายเมืองใหญ่ทั่วโลกกำลังเผชิญปัญหาเรื่องของขยะล้นเมืองนะคะเช่นเดียวกันกับที่จังหวัดชลบุรีอำเภอเมืองชลบุรีในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขค่ะที่นี่อย่างที่รู้กันว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอย่างหาดบางแสนที่นำพาผู้คนจากทั่วโลกและทั่วประเทศเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวกันเวลาที่คนไปเยอะๆค่ะก็มีทั้งเรื่องของการชิมช็อปนะคะแล้วก็ใช้สิ่งต่างๆเป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดเรื่องของขยะซึ่งมาจากการอุปโภคบริโภคมากขึ้นตามมาค่ะทางเทศบาลจึงมีแนวคิดในการเปลี่ยนขยะมาสร้างมูลค่านะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อนำเศษอาหารหรือว่าขยะอินทรีย์มาทำเป็นวัสดุปรับปรุงดินรวมไปถึงแนวคิดในการทำธนาคารขยะเพื่อสร้างมูลค่าให้กับขยะเหลือทิ้งและทำให้ประชาชนมีแรงจูงใจในการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นด้วยเมื่อเมืองน่าอยู่สิ่งแวดล้อมดีก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่งค่ะการเดินทางของรถขยะจากเทศบาลเมืองแสนสุขไปยังจุดหมายปลายทางถนนบางแสนล่างพื้นที่นี้หนาแน่นไปด้วยร้านอาหารรองรับนักท่องเที่ยวกว่าพันแห่งค่ะที่ผ่านมาเทศบาลได้มีการประสานความร่วมมือในการคัดแยกขยะไปแล้วบางส่วนเพื่อรับขยะจากเศษอาหารไปจัดการเป็นวัสดุปรับปรุงดินเมื่อรับขยะตามรายทางแล้วก็มุ่งหน้าต่อไปยังบ่อบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเป็นที่ตั้งของเทคโนโลยีจัดการขยะค่ะนี่คือเครื่องแปลสภาพจากเศษอาหารให้เป็นวัสดุปรับปรุงดินวิธีการง่ายๆเพียงแค่เทขยะอินทรีย์เข้าไปเปิดเครื่องยนต์กลไกให้ทำงานทิ้งไว้24ชั่วโมงก็จะได้ผลลัพธ์แบบนี้ค่ะเทศบาลเมืองแสนสุขเรานะคะเป็นเทศบาลที่เรียกได้ว่าแทบทั้งเมืองเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของธุรกิจร้านอาหารเนี่ยมันจะเป็นธุรกิจที่อยู่ในระบบของกิจกรรมการท่องเที่ยวด้วยแล้วส่วนหนึ่งนอกจากเป็นเมืองท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเมืองที่พักอาศัยด้วยนะคะเพราะว่า เรามีมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่แล้วก็กิจการของภาคอุตสาหกรรมอะค่ะอยู่โดยรอบของเมืองเราทั้งหมดซึ่งก็เราก็จะพบว่าขยะที่เป็นพวกเศษอาหารก็จะมีค่อนข้างมากนะคะในสัดส่วนที่เกือบจะ 50% ขึ้นไปของวอลลุ่มทั้งหมดที่เป็นขยะที่ต้องจัดการเวลาที่เราไม่คัดแยกเศษอาหารตั้งแต่ต้นทางหรือว่าจากร้านอาหารเนี่ยมันก็จะถูกทำให้ไปกองรวมกันอยู่ในขยะทั่วๆไปที่เราต้องนำส่งไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดขยะซึ่งก็ส่วนหนึ่งก็คือสร้างปัญหาเรื่องของการย่อยสลายที่ไม่เท่ากันแล้วก็เรื่องของกลิ่นนะคะที่จะไปรบกวนในเส้นทางที่จะต้องลำเลียงไปยังศูนย์กำจัดขยะด้วยนะคะร้านอาหารที่เราอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลเมืองแสนสุขนะคะถนนที่เป็นถนนบางแสนล่างนะคะตรงเนี้ยก็สัดส่วนของร้านอาหารอยู่ที่เกือบ100รายกำหนดเป็นพื้นที่นำร่องก่อนน่าจะเหมาะกว่านะคะแต่ว่าด้วยการลงพื้นที่ในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะได้ผู้ประกอบการนะคะขนาดเล็กขนาดใหญ่แล้วก็ผู้ประกอบการที่เขาเรียกว่ามีทัศนคติในเชิงบวกต่อการจัดการเรื่องภาวะโลกร้อนหรือว่า climate change อะไรพวกนี้นะคะก็มีเข้ามาอยู่ในกระบวนการระยะเริ่มต้นในปัจจุบันเนี่ยประมาณ10ร้านนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการที่เราทำงานในกลุ่มน้อยเราจะเริ่มเห็นว่าเรายังมีจุดอ่อนอะไรที่จะต้องบริหารจัดการที่เข้มข้นขึ้นอีกแล้วก็การที่มีผู้ที่ริเริ่มเป็นภาคผู้ประกอบการด้วยกันเองนะคะก็จะส่งผลในการเขาเรียกว่าคุยภาษาเดียวกันเนาะในกลุ่มของผู้ประกอบการได้ดีเรามองว่าโอกาสในการที่จะขยายผู้ที่จะมาร่วมก็จะมีเพิ่มมากขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้เทคโนโลยีที่เรานำมาใช้ในวันนี้ทำให้ขยะอินทรีย์เนี่ยกลับไปสู่สภาพของขยะที่มันไม่เป็นขยะเปียกลดการมีกลิ่นแล้วก็ผลผลิตที่ออกมาเนี่ยมันสามารถนำมาใช้ผสมกับสารปรับปรุงดินตัวอื่นๆสำหรับทางเทศบาลเมืองแสนสุขเองนะคะก็เรื่องของการจัดการขยะเนี่ย
มองผิวเผินมันก็จะเหมือนเป็นภารกิจทั่วๆไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะที่จะต้องทำงานเรื่องนี้แต่ว่าในการที่จะทำงานให้สำเร็จลุล่วงได้นะคะไม่ใช่ว่าเรามีเครื่องมือหรือว่ามีเทคโนโลยีที่จะมารองรับในการทำงานซึ่งมันเป็นขั้นตอนแบบว่าปลายทางแล้วถ้าหากว่าทางต้นทางทั้งผู้ประกอบการเนี่ยค่ะให้ความร่วมมือด้วยนะคะในการคัดแยกขยะมันก็จะเป็นการยกระดับของเมืองของเทศบาลเรานะคะว่าให้ไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำหรือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามคอนเซปต์ของเรื่อง Climate Change Adaptation ด้วยชวนคุณผู้ชมนึกภาพไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับการเก็บขยะของเทศบาลในหลายพื้นที่แต่เดิมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการเก็บขยะจากถังขยะที่อยู่หน้าร้านประกอบการที่อยู่ตามบ้านเรือนต่างๆแล้วก็ไปรวมกันอาจจะมีการคัดแยกจากพนักงานทำความสะอาดนะคะสุดท้ายก็จะไปสู่หลุมฝังกบค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีการคัดแยกขยะแยกประเภทแบบนี้ตั้งแต่ต้นทางนะคะก็ช่วยลดปริมาณขยะที่ปลายทางได้อีกในแง่หนึ่งด้วยค่ะแต่ต้องบอกค่ะว่าเทคโนโลยีจัดการขยะเปลี่ยนขยะอินทรีย์ให้เป็นปุ๋ยอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้จริงๆยอดเยี่ยมมากๆแต่มีจำกัดเพียงแค่เครื่องเดียวเท่านั้นเองนะคะทำให้ปริมาณที่จะสามารถรองรับได้ก็ยังมีน้อยอยู่ค่ะทางเทศบาลเองก็มีแนวทางที่จะจัดซื้อจัดหาเพิ่มเติมเพื่อที่จะลดขยะที่เป็นขยะอินทรีย์แบบนี้มากขึ้นด้วยแต่พาคุณผู้ชมไปดูอีกแนวทางนึงในการจัดการขยะแบบเชิงรุกที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือการจัดตั้งธนาคารขยะและซาเล้งเดลิเวอรี่ไปรับขยะถึงหน้าบ้านถึงชุมชนหรือว่าสถาบันที่เกี่ยวข้องและมีประชาชนอยู่โดยรอบค่ะทุกๆครั้งที่มีการประกาศนัดหมายจุดจัดตั้งธนาคารขยะและซาเล้งเดลิเวอรี่ก็จะมีประชาชนในพื้นที่เดินทางมาพร้อมขยะถุงใหญ่ที่ถูกแยกประเภทมาแล้วโดยเทศบาลจะจัดจุดรับซื้อขยะและขายในราคามาตรฐานตลาดรีไซเคิลแต่ละสัปดาห์จะเวียนพื้นที่สัญจรทั้งชุมชนหมู่บ้านสถานศึกษาและจุดรวมพลต่างๆอย่างวันนี้ธนาคารขยะตั้งอยู่ที่เทศบาลเลยค่ะสำหรับกระบวนการจัดการก็น่าสนใจนะคะเพราะประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดตั้งธนาคารขยะด้วยรวมด้วยช่วยกันแบบนี้ขยะในเมืองก็ลดลงสิ่งแวดล้อมดีขึ้นเมืองก็น่าอยู่มากขึ้นค่ะมันเป็นโครงการที่เกิดจากมหาดไทยต้องการให้ท้องถิ่นรวมพลกันให้ประชาชนเนี่ยได้มีการทำกิจกรรมการเก็บขยะเพราะว่าทำให้สิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยน่าอยู่แล้วก็น่ามองอะไรเงี้ยแล้วก็เทศบาลเมืองแสนสุขเห็นว่าโครงการนี้ดีก็เลยให้มาช่วยกันก่อตั้งก็เลยให้พวกพี่ๆพาชาวบ้านมารวมตัวกันก็รวมกันเป็นเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกของเทศบาลเมืองแสนสุขก็จะจัดการเกี่ยวกับการดูแลการเก็บขยะการให้ความรู้ว่าขยะเราจะไปไหนได้บ้างไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างเข้าสู่ระบบไอ้ 3R ซึ่งตอนนี้มันจะเป็น 4R แล้วมั้งแต่ 3R ก็คือแบบreduce reuse recycle อย่างเงี้ยก็คือให้มันเข้าระบบแล้วเปลี่ยนแปลงได้เป็นโครงการที่ว่าขยะแยกแลกของแล้วก็จะมีของให้จะเก็บขยะมาต้องได้เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือสร้างความสนุกในการที่เขาได้ทำประโยชน์และทางเทศบาลก็จะมีโครงการขยะ deliveryก็คือซาเล้งเขาเรียกซาเล้งเดลิเวอรี่ก็คือมาพาให้ทุกคนเอาขยะมามีการจุดรวมพลกันเพื่อรับขยะกองใหญ่ๆหน่อยแล้วก็ให้ราคาสูงกว่าตลาดเกิดโดยปกติเทศบาลเขาจะมีการเก็บขยะใหญ่ๆอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นขยะใหญ่ๆก็จะได้รับการเก็บแต่เมื่อเวลาเราเดินเนี่ยไอ้ขยะเล็กๆแฝงทรายเนี่ยมันเก็บยากเราก็จะต้องใช้วิธีว่าช่วยกันมาทำกิจกรรมขยะแยกแลกของคือเราเอาของมาเปิดร้านคล้ายๆอย่างเงี้ยที่ใช้แล้วก็จะมีอุปกรณ์ให้คุณไปเก็บไอ้ขยะแฝงทรายที่เราหมายถึงคือส่วนใหญ่จะเป็นขยะจากกิจกรรมการทานอาหารการทานอาหารก็คือว่ามีพวกยางวงหลอดพลาสติกแล้วก็
เศษที่เป็นพลาสติกที่การละเล่นการพักผ่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องของการพักผ่อนชายทะเลแล้วเหลือขยะเล็กๆทิ้งไว้เนี่ยแล้วอีกจะให้เขาคัดแยกพอแยกได้ปริมาณหนึ่งเอามาแลกของกับเราทางเทศบาลก็มีโครงการขวดน้ำขวดแก้วขวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่กินแล้วเก็บไว้เก็บไว้มาขายกับเทศบาลค่ะเขามีโครงการให้ทางชุมชนได้เอามาขายไม่ต้องใช้รถไปขายที่โรงมันสะดวกกว่าเก่าค่ะเทศบาลเขามีรถมารับถึงที่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นโครงการที่ดีมากเลยค่ะคือว่าเห็นแล้วเราอยากจะเก็บอยากจะทำอะไรเงี้ยมาคัดแยกอะไรเงี้ยคือทำแล้วก็เราได้สตางค์ใช้ดีกว่าทิ้งไปเปล่าๆเอาขวดพลาสติกค่ะขวดพลาสติกแกะแล้วก็มีที่ยังไม่ได้ขายก็ยังมีอยู่แต่มันยังเล็กน้อยก็เลยไม่ได้มาขายเป็นลังพวกนี้ค่ะก็อยากจะให้ท่านนายกแบบว่ารับซื้อจุดอื่นๆจะได้แบบว่ามีประชาชนที่ว่าเขาเข้าถึงจะได้มาเยอะๆเลยค่ะนอกจากขยะรีไซเคิลเทศบาลยังมีโครงการรับจัดการขยะชิ้นใหญ่เครื่องใช้ไฟฟ้าที่พังไปแล้วหรือว่าเครื่องใช้ในบ้านต่างๆสามารถให้เทศบาลจัดเก็บแบบแยกประเภทได้แบบนี้ก็ทำให้ปริมาณขยะมวลรวมลดลงจัดการได้ง่ายขึ้นค่ะหากจัดการให้ดีขยะที่ดูเหมือนไร้ค่าก็สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ขยะเป็นเงินขยะเป็นทองได้เลยนะคะแม้ว่าเรื่องของการลดปริมาณขยะในครัวเรือนหรือว่าการกำจัดขยะจะเป็นสิ่งที่พูดถึงกันมาเนิ่นนานแล้วก็ดูเหมือนจนจะเป็นความเคยชินนะคะแต่ก็ยังจำเป็นค่ะที่ต้องมีการรณรงค์อยู่เสมอโดยเฉพาะพื้นที่ที่ติดทะเลแบบจังหวัดชลบุรีเพราะอย่างไรก็ตามปัจจุบันนี้ประเทศไทยก็ยังติด1ใน10ประเทศที่มีการปล่อยขยะหรือว่าทิ้งขยะลงในทะเลและมหาสมุทรมากที่สุดในโลกค่ะนั่นส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมหาศาลนะคะในทางตรงกันข้ามค่ะคุณผู้ชมหากมีการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีตั้งแต่ต้นทางก็จะช่วยลดงบประมาณของท้องถิ่นหรือเทศบาลในการกำจัดขยะบริเวณหลุมฝังกบหรือว่าพื้นที่อื่นลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่องด้วยมูลค่าเหล่านั้นอาจจะเทิร์นกลับมาหรือนำมาใช้ประโยชน์ในแง่ของการช่วยเหลือผู้ยากไร้หรือสมทบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆในพื้นที่เรียกว่าสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนได้อีกมากเลยนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของนครฮิวใจในวันนี้ค่ะกับยุทธศาสตร์ในเรื่องของการกำจัดขยะของเทศบาลเมืองแสนสุขอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีค่ะ